นี่เป็นคลิปที่ทางด้านของคุณมณีรัตน์เนี่ยไปโพสต์ลงในกลุ่มแจ้งข่าวเตือนภัยระยองไม่ได้มีภัยอะไรนะคุณผู้ชมจะบอกว่าอันนี้เป็นคลิปที่เรียกรอยยิ้มแล้วคนก็พากันชื่นชมนี่ค่ะหนูน้อยวัยเพียงแค่6ขวบน่ารักมากเลยคนเดียวเลยค่ะคือไม่ต้องรอให้ใครทำไม่ต้องรอให้ใครนำด้วยครับน้องเนี่ยหยิบถุงเปล่าแล้วก็เดินลงไปริมชายหาดแล้วดูขยะเต็มถุงเลยนั่นน่ะสิไม่พอใส่ด้วยเทียบกับตัวน้องเนี่ยโอ้โหขยะเบล่มเลยค่ะกำลังตั้งใจเก็บขยะตรงนี้คือริมหาดสุชาดานะคะตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยองนี่ค่ะหลังจากที่ผู้ปกครองโพสต์คลิปของน้องไปเนี่ยชาวเน็ตก็มาชื่นชมเยอะเลยว่าน้องเนี่ยน่ารักเป็นแบบอย่างที่ดีมีลูกสอนลูกมีหลานสอนหลานให้ดูเป็นตัวอย่างทีมข่าวเองได้พูดคุยเพิ่มเติมกับเจ้าของคลิปค่ะผู้ปกครองของน้องเชอปรางวัย6ขวบนี่นะฮะผู้ปกครองคือคุณสอนสุวรรณน่ารักมากคือปัจจุบันน้องเชอปรางเนี่ยเรียนอยู่ชั้นอนุบาล3ค่ะผู้ปกครองก็เล่าให้ฟังว่าคือประมาณสักอาทิตย์ก่อนนั่นแหละคลิปที่เห็นเนี่ยนะคะวันนั้นเนี่ยพาน้องมากินข้าวที่หาดนี้แล้วจู่ๆเนี่ยน้องเชอปรางก็ถือถุงแล้วเดินไปที่ริมหาดครับเพื่อไปเก็บขยะเองเลยโอ้ไม่ต้องมีใครบอกเลยไม่ต้องมีใครบอกเห็นแบบนั้นก็เลยตัดสินใจหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปเอาไว้นะคะผู้ปกครองเองเนี่ยก็ปลื้มใจเหมือนกันนะเพราะที่ผ่านมาไม่ได้เคยบอกให้น้องเนี่ยไปเก็บยังแต่ว่าจะปลูกฝังในเรื่องของการทำความดีและทำประโยชน์ให้กับสังคมค่ะอาหารไปเดินเล่นเงี้ยค่ะครับที่ชายหาดแล้วน้องก็เห็นขยะเขาก็เลยเอาถุงไปเก็บขยะตามชายหาดน้องทำเองเหรอครับใช่ค่ะ